ครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้ารัชกาลที่10เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนศิลปินดารานักแสดงตลอดจนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นการร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน110ต้นที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนต้นไม้ที่มาปลูกพลตรีหญิงอัศนีสวภาพประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจจึงจัดโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการร่วมพลังสามัคคีและร่วมพลังจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมอีกด้วย